กันเผยแชททักขอโทษ PK นะครับหลังเจอดราม่าเหวี่ยงใส่ไม่รู้ว่าพี่คิดแบบนั้นหรือเปล่ากันนภัทรขอโทษ PK นะครับเคลียร์ดราม่าที่ทำหน้าเหวี่ยงใส่กลางรายการเหตุโดนจี้ถามเรื่องหัวใจนะครับชาวเน็ตไม่พอใจเรื่องใหญ่บานปลายกันไปใหญ่แล้วกลายเป็นดราม่าทันทีนะครับหลังจากที่นักร้องหนุ่มกันนภัทรหรือกันเดอะสตาร์ที่ได้ไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ซึ่งมีช่วงหนึ่งที่มี2พิธีกรได้แก่ PK ปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายนะครับถามถึงเรื่องความรักแต่หนุ่มกันขอเลี่ยงไม่ตอบนะครับจุดนี้เองทำให้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถล่มหนุ่มกันนะฮะว่าทำไมถึงดูเหวี่ยงขนาดนี้สีหน้าหลุดชัดเจนว่าไม่พอใจแถมยังตอบห้วนๆอีกนะฮะล่าสุดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับกันนภัทรก็ได้โพสต์แชทข้อความที่ไปขอโทษ PKปิยวัฒน์ลงบน IG Story พร้อมกับระบุข้อความว่าขอชี้แจงนะครับเพราะรู้สึกว่าเรื่องจะบานปลายไปกันใหญ่แล้วผมเคารพและรักพี่ PK เราสองคนไม่ได้มีความรู้สึกไม่ดีต่อกันนะครับเป็นพี่น้องที่รักกันครับขอบคุณครับโดยในแชทบทสนทนาหนุ่มกันก็ได้ทักไปคุยกับ PK นะครับว่าผมเพิ่งเห็นข่าวที่เขาลงเรื่องผมเหวี่ยงพี่ในรายการผมไม่คิดว่าพี่คิดแบบนั้นหรือเปล่าถ้าคิดผมขอโทษด้วยมากๆนะครับแต่ผมไม่มีเจตนาแบบนั้นเลยครับด้าน PK นะครับก็ตอบกลับว่าไม่เลยไม่ต้องห่วงน้องชายคนก็เขียนข่าวไปเรื่อยกันนภัทรก็ตอบอีกว่าผมก็คิดว่าคุยขำๆสไตล์พี่น้องที่เคยคุยกันด้าน PK ก็ตอบว่าได้เลยสุดหล่อก็เป็นนั้นว่าเคลียร์ความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายไม่มีอะไรติดใจกันนะฮะนอกจากนี้นะครับในสตอรี่ถัดมาหนุ่มกันก็ได้โพสต์พื้นหลังสีดำนะครับพร้อมข้อความสั้นๆว่าเฮ้อซึ่งก็มีแฟนๆนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเจ้าตัวที่โพสต์ล่าสุดนี้ด้วยก็จบด้วยดีนะครับสำหรับดราม่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งนั้นนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ